คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ในหัวข้อไทยเปลี่ยนแล้วเร็วขึ้น1วันรัฐสภาร่นเวลาการเลือกนายกรัฐมนตรีจากวันที่14กรกฎาคมมาเป็นวันที่13กรกฎาคมเวลา 9:30 นาทีแทนวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานสภาผู้แทนราษฎรพูดถึงแนวทางการโหวตนายกไว้คร่าวๆเรื่องจำนวนครั้งที่ต้องโหวตคงตอบไม่ได้เพราะหากครั้งแรกไม่มีใครได้เกิน376เสียงที่ประชุมรัฐสภาก็ต้องโหวตกันใหม่ในเบื้องต้นผมพูดอย่างเป็นกลางคือส.ส.ซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการออกกฎหมายและพิจารณางบประมาณนั้นเขาได้ร่วมกันที่จะตั้งรัฐบาลแล้ว312เสียงเมื่อวันที่4กรกฎาคมก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการเลือกรองประธานคนที่1ได้คะแนน312เสียงอันนี้ก็จะเป็นหลักแต่การเลือกนายกไม่ใช่เสียงข้างมาก312เสียงแล้วจะได้เป็นเพราะต้องได้376เสียงเป็นอย่างน้อยซึ่งยังขาดอีก64คะแนนหากไม่ได้ก็ต้องโหวตให้ได้376เสียงและหากวันแรกไม่สามารถถือว่าการประชุมวันนั้นต้องจบและนัดโหวตนายกในนัดครั้งต่อไปโดยสรุปคือรัฐสภาต้องประชุมให้ได้นายกไม่ใช่คุณพิธาคนเดียวหากคุณพิธาได้ก็ถือว่าได้ไปแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องหาจนกว่าจะได้นายกเพราะรัฐสภามีหน้าที่เลือกนายกตามรัฐธรรมนูญเพื่อไปบริหารประเทศเราจะขาดนายกรัฐมนตรีไม่ได้แต่ถ้าหากว่ารายชื่อทั้งหมดที่ส่งไปยังกกต.ยังไม่ผ่านก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญโดยกำหนดว่าให้รัฐสภาเสนอคนนอกได้แต่ก็เป็นขั้นตอนที่ยาวเพราะรัฐสภาต้องมีเสียงมากกว่า2ใน3ที่เห็นว่าควรจะให้เสนอคนนอกเข้ามาโหวตในสภาได้ซึ่งต้องได้376เสียงก็ถือว่าเป็นนายกได้คิดว่าเราไม่สามารถจะไปคาดเดาได้แต่สิ่งที่สำคัญคือต้องมีนายกและเป็นนายกที่บริหารประเทศต่อไปได้กระบวนการขั้นตอนเลือกนายกก็มีอยู่เท่านี้อันดับแรกต้องเข้าใจให้ตรงกันครับว่าเสียงข้างมากกับพรรคการเมืองที่มีส.ส.มากที่สุดนั้นมันคนละความหมายกันประเด็นนี้คนรุ่นใหม่ที่เพิ่งสนใจการบ้านการเมืองสับสนกันอยู่ไม่น้อยเพราะคิดว่าพรรคก้าวไกลคือเสียงข้างมากรัฐบาลใหม่จึงต้องเป็นพรรคก้าวไกลและพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีฉะนั้นให้เข้าใจตามที่วันนอได้บอกไว้องค์ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมี500เสียงเสียงข้างมากคือ251เสียงส่วนองค์ประชุมของรัฐสภาคือสภาผู้แทนราษฎรบวกวุฒิสภา250เสียงรวมแล้วมี750เสียงเสียงข้างมากคือ376เสียงในการเลือกนายกถ้าพิธาได้ไม่ถึง376ก็ถึงคิวรายชื่ออื่นแล้วแต่ที่ประชุมจะเสนอใครซึ่งต้องเป็นรายชื่อที่ยื่นไปกับกกต.อีกสัปดาห์เดียวก็น่าจะได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วครับแต่ควันหลงเลือกประธานสภาก็ยังน่าสนใจอยู่ไม่น้อยอย่างที่ตั้งข้อสังเกตไว้ตั้งแต่ต้นเหตุใดพรรคเพื่อไทยไม่ยอมให้ตำแหน่งนี้ตกไปอยู่กับก้าวไกลทั้งที่หากเพื่อไทยร่วมรัฐบาลกับก้าวไกลโดยที่ประธานสภาเป็นของก้าวไกลแทบจะไม่มีผลทางการเมืองใดๆต่อพรรคเพื่อไทยเลยกลับกันหากเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแต่ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านโดยที่ประธานสภาเป็นของก้าวไกลอันนี้มีผลกระทบกับเพื่อไทยอย่างชัดเจนฉะนั้นการเลือกนายกยังต้องจับตาอย่ากระพริบเห็นคำให้สัมภาษณ์ของภูมิธรรมเวชยชัยแล้วก็ยิ่งชัดเจนทั้งหมดนี้ผมไม่ได้คิดอะไรเลยเป็นการถอยคนละก้าวผมคิดว่าพอท่านวันนอขึ้นมาเป็นประธานสภาตลาดหุ้นขึ้นเยอะ10กว่าจุดเลยแสดงให้เห็นว่าสังคมตอบรับส่วนจะมีด้อมส้มหรือแฟนคลับวิจารณ์ผมอย่างไรไม่เป็นไรแต่การเสนอทางออกเป็นท่านวันนอแบบนี้ไม่ว่าคุณแพทองธารหรือทางพรรคเห็นตรงกันว่าเป็นทางออกที่ดีและเราพร้อมหนุนคุณพิธาเป็นนายกรวมถึงทำเพื่อประชาชนเห็นการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขรัฐธรรมนูญถอยเพื่อทำไมต่างฝ่ายต่างต้องถอยถ้าไม่คิดอะไรเลยทำไมต้องยกให้วันนอก็ไหนบอกว่าพร้อมร่วมรัฐบาลกันและผลักดันพิธาเป็นนายกข้ออ้างกลัวส.ส.ไม่พอใจ
หากเก้าอี้ประธานสภาตกเป็นของก้าวไกลฟังขึ้นหรือครับสำหรับพรรคเพื่อไทยที่กดปุ่มรีโมทจากคนแดนไกลแต่ถ้าบอกว่าเป็นการเล่นเกมสองหน้าดูจะสมเหตุสมผลกว่าและเล่นได้เนียนตามากพรรคก้าวไกลจะเชื่อตามที่เพื่อไทยแสดงออกมาหรือไม่ก็แล้วแต่บุญธรรมกำแต่งครับวันที่13กรกฎาคมเมื่อชื่อของพิธาไม่ผ่าน376เสียงก็เตรียมตัวไว้ครับวันนั้นเพื่อไทยคงยกมือให้พิธาแต่เมื่อพิธาไปไม่ถึงดวงดาวหนังม้วนใหม่จะเริ่มฉายทันทีรอบ2ก็เป็นไปได้ว่า8พรรคยังคงจับมือกันอยู่เปลี่ยนแค่ชื่อแคนดิเดตนายกจากพิธาเป็นอุ๊งอิ๊งเศรษฐาชัยเกษมคนใดคนหนึ่งใน3คนนี้หากไม่ผ่านอีกก็ต้องเลือกรอบ3รอบนี้เพื่อไทยมีความชอบธรรมด้วยประการทั้งปวงที่จะสลับขั้วครับประเมินสถานการณ์คร่าวๆที่จะเกิดขึ้นในวันที่13กรกฎาคมก็ประมาณนี้แถมท้ายข่าวดีสำหรับประเทศไทยแต่คนไทยจำนวนหนึ่งทำตัวให้รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะเสพข่าวดีนี้สักเท่าไหร่มีรายงานจาก Logistic Performance Index 2023หรือ LPI 2023ในโหมดโครงสร้างพื้นฐานของ World Bank ประเทศไทยทำคะแนนได้ดีครับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยได้คะแนนอยู่ที่ 3.7 คะแนนเป็นอันดับที่25จาก139ประเทศทั่วโลกย่านอาเซียนเป็นที่2รองจากสิงคโปร์โครงสร้างพื้นฐานคือพื้นฐานของการพัฒนาประเทศประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานดีจะพัฒนาต่อยอดได้อย่างรวดเร็วกว่าประเทศที่ไม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแง่มุมนี้ช่วง8ปีที่ผ่านมาพัฒนาไปไกลมากจนผิดหูผิดตานี่คือการเปลี่ยนประเทศไทยครับเปลี่ยนโดยรัฐบาลที่ถูกด่าว่าเป็นเผด็จการคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์